ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินสยามมีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนั่นคือเหตุการณ์1แผ่นดิน2กษัตริย์คำถามคือ2กษัตริย์นี้คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับถูกครับไปต่อในข้อที่2นะครับถามว่าสยามมกุฎราชกุมารองค์ที่3ของไทยคือพระองค์ใดครับรัชกาลที่10ครับถูกครับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยมีชื่อว่าอะไรครับบางกอกเรคคอร์เดอร์ครับถูกต้องครับโอ้โหมันเกิดขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงพอจะมีข้อมูลไหมฮะเฮ้ยที่คนที่ในเริ่มทำหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์เดอร์นะครับก็เราจะคุ้นชินในชื่อหมอบัตเลอร์เขาเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เข้ามาในช่วงรัชกาลที่4ครับใครอะไรที่ไม่ต้องเข้ารับราชการและส่งของไปให้หลวงแทนครับใครสวยครับถูกต้องครับเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื้อเพลงปัจจุบันที่ร้องกันอยู่จะขึ้นต้นว่าข้าวรพุทธเจ้าเอามะโนและศิรกรานและลงท้ายว่าดุจถวายชัยชโยจริงๆแล้วเนื้อเพลงนี้ดั้งเดิมไม่ได้ลงท้ายว่าชโยถามว่าลงท้ายด้วยคำว่าอะไรครับดั้งเดิมจะลงท้ายด้วยคำว่าชนีครับถูกต้องครับข้อที่6ครับถามว่าเพลงตื่นเถิดชาวไทยใครแต่งครับหลวงวิจิตรวาทการครับถูกต้องครับข้อที่7นะครับถามว่านามสกุลแรกของประเทศไทยคือนามสกุลอะไรครับนามสกุลสุขุมครับถูกต้องครับโอ้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ที่ในช่วงที่รัชกาลที่6นะครับได้ประกาศให้มีการใช้นามสกุลเนี่ยองค์ก็ได้มีการพระราชทานนามสกุลให้กับข้าราชการโดยที่เจ้าของนามสกุลสุขุมคนแรกก็คือพระยายมราชในสมัยนั้นครับปั้นสุขุมไปต่อข้อที่8นะครับส้วมคอหารถือว่าเป็นส้วมที่ถูกสุขลักษณะสร้างในสมัยจอมพลป.แล้วก็ใช้อย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้คำถามคือคนที่คิดค้นประดิษฐ์ส้วมคอหารมีชื่อว่าอะไรครับข้อนี้ถึงขนาดเอาส้วมมาตั้งคำถามเลยทีเดียวแล้วใครกันล่ะครับเนี่ยที่คิดค้นส้วมคอห่านเป็นคนแรกคนที่คิดค้นประดิษฐ์ส้วมคอห่านมีชื่อว่าอะไรครับคลองไหนสร้างก่อนคลองไหนสร้างทีหลังจงเรียงลำดับจากก่อนไปหลังครับคลององอ่างคลองแสนแสบแล้วก็ได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ได้แค่นี้พี่ๆก็โอเคแล้วครับน้องนโมฮะถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.1d.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ